การจัดหาที่ดินทำกินให้คนในชุมชนเป็นนโยบายสำคัญที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนในรูปแบบสากลหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเกษตรกรหมู่ที่5ตำบลไซทองอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบปัญหาการไม่มีพื้นที่ทำกินจนกระทั่งโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ได้เข้ามาพัฒนาอาชีพและจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรโดยใช้หลักการ561คือให้เกษตรกรแบ่งพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย1ไร่และ5ไร่สำหรับพื้นที่การใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยมีกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ให้กับเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลการที่ได้เข้ามารวมกลุ่มมันก็เป็นพื้นที่ก่อนจะเข้ามารวมกลุ่มในที่นี่ก็เป็นพื้นที่ของสวนปาล์มที่หมดสัญญาเช่าแล้วก็สปก.ฟ้องดำเนินคดีก็ชนะเอามาเป็นของสปก.สปก.ก็เอามาจัดสรรให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินของในพื้นที่หมู่ที่5ทั้งหมดทั้ง114รายตอนนี้มันก็มี114รายแล้วแล้วก็การที่ว่าจัดสรรก็คุณสมบัติที่ว่าในครอบครัวที่ว่ามีที่ดินไม่เพียงพอสำหรับลูกสำหรับหลานแล้วก็มาแจกจ่ายแต่ก่อนเขาก็ปลูกพืชหลักก็เป็นสวนยางสวนปาล์มแล้วก็พอได้จัดสรรที่ดินเขาให้ปลูกมาเป็นปลูกพืชอีกแบบหนึ่งเป็นเชิงเกษตรนะเป็นเกษตรผสมประสานห้ามปลูกยางกับปาล์มอย่างเดียวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ปลูกทุเรียนบ้างเหาะบ้างแล้วก็ผักกินยอดผสมประสานครบวงจรอยู่ในที่5ไร่นี่แหละกรมพัฒนาที่ดินนะครับดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีนะครับเรามาดำเนินการในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้ดินเนี่ยนะครับให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้คือเจตนาหลักนะครับของพัฒนาที่ดินนะครับเรามีกิจกรรมที่ทำดำเนินการอยู่นะครับก็มีเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะครับพัฒนาคุณภาพดินเนี่ยครับให้มีสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับก็มีการใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับที่เรามาส่งเสริมมีการสาธิตนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ปรับปรุงดินนะครับโดยใช้ปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของสารเร่งต่างๆนะครับสารจุลินทรีย์นะครับเพื่อให้พัฒนาที่ตรงนี้นะครับให้เข้าสู่เกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงดินที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีกรดนะครับกรดค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งนะครับประมาณ 4.5 ถึง 5 เนี่ยนะครับก็พัฒนาที่ดินนะครับเราก็มาดำเนินการปรับปรุงดินกรดตรงนี้นะครับโดยใช้กิจกรรมโดโลไมนะครับส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยพืชสดนะครับเราก็มีการส่งเสริมปุ๋ยพืชสดนะครับก็คือปอเทืองนะครับให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ซึ่งจำนวนพื้นที่ดังที่กล่าวไปแล้วก็คือ900กว่าไร่นะครับให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ครับกรมพัฒนาที่ดินก็ให้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพกับการปลูกปุ๋ยพืชสดการปรับปรุงดินแล้วการทดสอบดินก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ตามนโยบายเศรษฐกิจไม่ใช้สารเคมีครับเกี่ยวกับอินทรีย์วัตถุจะได้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็จะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั่วไปนะครับก็ขอขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ให้การแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกรที่ได้รับพื้นที่การจัดสรรนี้นะครับจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและการเข้าถึงองค์ความรู้ของคนในชุมชนตำบลไซทองอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงมีความเข้มแข็งสมาชิกในชุมชนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน